ช่วงที่ชอบที่สุดเป็นช่วงกฎหมายแฟรนไชส์ครับอีกช่วงนึงเป็นช่วงเกี่ยวกับการบริหารจัดการหน้าร้านอาจารย์น่ารักใจดีมากๆครับผมสอนเข้าใจง่ายรู้เรื่องสุดๆเลยครับไม่ต้องลองผิดครับเพราะว่าต้นทุนของการลองผิดมันค่อนข้างสูงครับชื่อเจมส์นะครับอภิสิทธิ์นิธิอนันต์นะครับเปิดธุรกิจไลฟ์สไตล์ช็อปนะครับชื่อแบรนด์คูมาสโตเปิดแล้วประมาณ10สาขาทั่วประเทศครับเพราะว่าต้องการเพิ่มระบบหลังบ้านให้ดีขึ้นครับต้องการต่อยอดให้ลูกค้านะครับเปิดแฟรนไชส์แล้วก็ขายดีขึ้นช่วงกฎหมายแฟรนไชส์ครับอีกช่วงนึงเป็นช่วงเกี่ยวกับการบริหารจัดการหน้าร้านก็คือทำยังไงให้ลูกค้าจัดการบริหารให้เหมือนกันทุกสาขาอาจารย์น่ารักใจดีมากๆครับผมสอนเข้าใจง่ายรู้เรื่องสุดๆเลยครับเรียนมา2วันนะครับรู้สึกโอเคมากๆได้ความรู้เยอะมากๆเลยครับสามารถเอาไปปรับในธุรกิจแฟรนไชส์ได้ดีขึ้นหลังจากที่เรียนจบแล้วนะครับจะนำความรู้ไปต่อยอดในธุรกิจหลังบ้านนะครับเพื่อสามารถขยายสาขาได้รวดเร็วแล้วก็มั่นคงครับแล้วก็เป็นผลดีกับลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์ด้วยควรมาเรียนเลยเพราะว่าคุณจะได้เติบโตไปอย่างถูกต้องไม่ต้องลองผิดครับเพราะว่าต้นทุนของการลองผิดมันค่อนข้างสูงครับผม